ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9สวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดีพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2551นิดหนึ่งคือสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยที่สวดมนต์ก่อนนอนนะครับจะให้พระคุณหลวงพ่อช่วยสอนนะครับว่าเขาควรจะสวดอะไรก่อนนอนแล้วควรจะคือผมนึกถึงลูกๆของผมนะว่าจะไปสอนให้เขาสวดมนต์ทีนี้เขาควรจะสวดอะไรคืออันนี้ไม่ตายตัวหรอกครับไม่ตายตัวเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาสวดกันมากๆใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะสวดมากๆอย่างนั้นสมัยนี้ไม่ค่อยไหวเพราะนั้นสมัยนี้ก็เลยในเมื่อสวดน้อยก็ต้องเลือกเอาจะไปจำกัดไปกำหนดอะไรอย่างสมัยก่อนนี่เป็นไปได้ยากนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องเปิดกว้างอยู่ที่ว่าเราต้องเอาวัตถุประสงค์จุดหมายเป็นหลักว่าเราสวดเพื่ออะไรล่ะนะเพื่อให้จิตใจสบายแล้วก็มีความอบอุ่นใจนะมีความมั่นใจแล้วก็ทำจิตใจให้เป็นกุศลแล้วก็เป็นส่วนเบื้องต้นที่ให้เด็กเนี่ยหนึ่งก็ได้ใกล้คุณพ่อคุณแม่มีจิตใจที่มาอยู่ในกุศลด้วยกันจิตใจมันจะได้มีเครื่องเชื่อมประสานที่ดีและชุ่มฉ่ำมีความร่มเย็นมีความรู้สึกเป็นสุขและน้อมใจเด็กเข้าสู่กุศลเข้าสู่ธรรมะแล้วก็เป็นโอกาสก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเอาเนื้อหาบทสวดนั้นมาเป็นจุดเริ่มในการที่จะสนทนามาอธิบายเข้าสู่ธรรมะนำเข้าสู่การศึกษาธรรมะด้วยนะได้ทั้งนั้นเลยครับก็คือว่าเป็นสื่ออันหนึ่งแต่ว่าสื่อแรกก็คือสื่อตัวเขาเองสื่อใจเขาเนี่ยเป็นเครื่องนำใจเขาไปสู่ความสุขความรู้สึกอบอุ่นร่มเย็นสบายใจนะแล้วก็อย่างที่ว่าสื่อต่อมาก็คือกัลยาณมิตรพ่อแม่ก็มาใช้ที่เอาเป็นสื่อเพื่อจะนำเด็กๆลูกๆเนี่ยเข้าสู่ธรรมะทั้งในทางจิตใจก็อย่างที่ว่าอยู่ร่วมการประสานใจด้วยบทสวดมนต์ที่ร่วมกันสวดใจคอดีสบายประสานใจเป็นสื่อดีแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นสื่อในทางปัญญาก็ใช้อธิบายจะอธิบายอะไรก็ตอนนี้ได้โอกาสแล้วก็ถือโอกาสโยงไปหาเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันหรือลูกมีอะไรที่น่าจะแนะนำมีจุดอ่อนบกพร่องแทนที่เราจะบอกตรงๆเราก็อาศัยบทสวดหรือข้อความในสุภาษิตในคาถาอะไรเนี่ยมาปรารภขึ้นนิดแล้วก็โยงไปหาสิ่งที่ลูกทำเพื่อ นำเขาให้เขาแก้ไขตัวเขาด้วยเลยโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องรู้ตัวละเป็นวิธีการที่ท่านเรียกว่าอุบายแต่เป็นอุบายที่เป็นกุศลนะฮะเรียกว่ากุศโลบายกันแหละนะเนี่ยอันนี้จะดีมากคืออย่าไปแค่สวดกันเฉยๆเป็นโอกาสด้วยมาสวดแล้วก็สวดเสร็จแล้วนะเนี่ยเอาวันนี้เอาบทเนี้ยตรงเนี้ยนี่ท่านพูดว่าอย่างนี้นะหรือแม้แต่เอามาแปลสักนิดหน่อยเนี่ยในนี้บทนี้มีคำนี้นะคำนี้ท่านแปลว่าอย่างนั้นๆนะแม้แต่คำเดียวก็สามารถเอามาเป็นสื่อแหละพอแปลแล้วก็โยงไปหากิจกรรมในชีวิตประจำวันพฤติกรรมของเด็กของคนอะไรต่ออะไรที่เราจะชี้แนะนำแล้วก็โยงไปก็พูดไปให้เด็กเนี้ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาสิ่งที่ดีงามเป็นการศึกษาสำคัญในบ้านเนี่ยได้ประโยชน์มากแล้วก็บางทีก็เลยถือโอกาสถ้ามีความรู้เรื่องในทางพระศาสนามากเช่นรู้ชาดกใช่ไหมก็เป็นโอกาสเลยมาสวดมนต์กันแล้วจบแล้วก็เอาละทีนี้เนี่ยจากเรื่องของ
ธรรมะบทสวดคาถานี้โยงไปหาชาดกเล่าชาดกให้ฟังแต่เด็กเล็กๆลูกเล็กๆก็เล่าเรื่องสนุกสนุกลิงเฝ้าสวนบ้างลิงหลอกจระเข้บ้างอะไรอย่างนี้นะชาดกก็สนุกเด็กก็สนุกด้วยนะก็มีความสุขได้ความอบอุ่นในครอบครัวที่มันจะประทับใจไปนานเลยเนี่ยเนี่ยครอบครัวสมัยโบราณได้อันนี้แหละครับเป็นเครื่องเชื่อมโยงทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งประสานใจไว้ประทับใจเด็กไว้จนกระทั่งเด็กโตเด็กโตไปก็ระลึกถึงพ่อแม่ระลึกถึงคำสอนไปด้วยระลึกถึงพระศาสนามาด้วยกันหมดปกติสิ่งเหล่านี้โยงกันหมดนะเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้นำเด็กเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่พระรัตนตรัยพอนึกถึงพระรัตนตรัยก็นึกถึงพ่อแม่ด้วยพอนึกถึงพ่อแม่ก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยนึกถึงธรรมะอะไรนึกถึงคำสอนของท่านนึกถึงคำสอนของท่านมาจากพระศาสนาโยงไปหาพระศาสนาเองนี่คนสมัยก่อนก็ใช้พวกเนี้ยอ้าวทางคำพูดวาจาก็อย่างนี้นะบทสวดคาถาอะไรแต่ละแห่งคาถากันไปเด็กก็จำแม่นนะเราก็อาจจะให้คาถาที่ดีๆเลือกเอาให้เด็กท่องหรือให้เลือกก็ได้อ้าวหนูชอบคาถาไหนเลือกกันคนนี้ก็ชอบคาถานั้นคนนี้ก็ชอบคาถานี้เอ้าเลือกเอาแล้วแต่ใครชอบไหนเนี่ยแล้วก็พอเลือกก็พอเข้าใจคำแปลแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็เอาวันนี้จะอธิบายคาถานี้ให้ฟังสำหรับลูกคนนี้แล้วคนอื่นก็ฟังด้วยนะพออีกวันนึงก็อธิบายคาถาหนึ่งถ้ารู้ชาดกก็เอาคาชาดกมาประกอบนี่ก็เรียกว่าสื่อทางวาจาแล้วก็เขาสื่ออย่างเขาสื่อทางวัตถุสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่เรียกวัตถุมงคลในคำว่าวัตถุมงคลนี้เพิ่งเกิดไม่กี่ปีสมัยก่อนไม่มีใช้นี่ก็พระเครื่องก็เป็นคำเก่าก็พระผมเคยเล่าแล้วมั้งที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าวัตถุมงคลก็ตามพระเครื่องอะไรเนี่ยนะหนึ่งมันไม่มีความหมายเชิงพาณิชย์เลยไม่มีเลยเป็นของให้เปล่ากันสองก็ความหมายทางที่เอามาเป็นว่าขลังอย่างพระโน่นพระนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันแทบจะไม่มีความนิยมในเรื่องหลวงพ่อหลวงปู่โดยตรงกับมีมากกว่าพระองค์นั้นขลังองค์นี้อะไรเนี่ยเก่งอะไรเงี้ยทีนี้พระเครื่องนี้แต่ก่อนโบราณเขาสร้างยังไงพระเครื่องอย่างองค์เล็กๆเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาสร้างทีหนึ่งเป็นปริมาณมากมายเนี่ยแล้วก็ใส่เจดีย์เขาเรียกว่าใส่กรุไว้เยอะมหาศาลเลยครับเขาบรรจุไว้ทำไมเขาบรรจุไว้ด้วยหวังว่าในการภายหน้าพระพุทธศาสนาก็เป็นไปตามหลักอนิจจังไม่เที่ยงก็พระพุทธศาสนาก็อาจจะสูญสิ้นหมดไปแล้วก็กรุนี้แตกออกมาก็จะได้เป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องบอกบ่งว่าที่นี่พระพุทธศาสนาเคยเจริญมาคนโบราณเขาก็เอาพระเนี่ยใส่กรุทำพระเยอะหมดแล้วใส่กรุไว้ต่อมาก็นานก็จะหลายร้อยปีเจดีย์อะไรต่างๆมันก็ผุพังกรุแตกกรุแตกก็เห็นข้างในที่มีพระอยู่เนี่ยสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ถือแบบสมัยนี้ผมก็รู้จากหลวงพ่อหลวงพ่อที่วัดบางกล่าที่ผมบวชกับท่านน่ะตอนนั้นโอ้ท่านก็เก่าแก่เยอะแยะแล้วนะนี่ถ้าอยู่ถึงเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็ร้อยปีไปนานแล้วนะทีนี้ที่ตอนที่ท่านอยู่บวชเนี่ยท่านก็เล่าพอที่วัดบางกลางนั้นมีกรุแตกตอนที่ผมบวชเนนเนี่ยก็มีกรุที่แตกจนกระทั่งเขาเอาพระไปเกือบหมดแหละกรุนั้นกรุนี้สองสามกรุนี้กรุหนึ่งเนี่ยยังมีก้นกรุยังมีพระวัดบางกลางแตกหักๆเหลือแต่แตกแหกๆท่านนั้นแล้วก็พวกเด็กบ้างเนนบ้างพระบ้างก็เอาลงไปลงไปก้นกลุเราก็ลงกันนั้นลึกลงไปนะนกในดินเห็นปากอยู่เสมอดินเนี่ยแต่ลึกลงไปข้างล่างเยอะโอ้แสดงว่ามากมายเหลือเกินเนี่ยกว่าจะเต็มกลุเราก็ลงไปแล้วก็ไป
หากันดูเผื่อจะได้พระองค์ดีๆบ้างนะนี่ก็คือว่าเป็นของเก่ากรุแตกนี่หลวงพ่อท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยกรุวัดบางกลาที่แตกเนี่ยสมัยท่านยังเด็กๆนะท่านก็อยู่วัดเด็กวัดก็เล่นสนุกกันวิธีเล่นสนุกก็ต่างๆเลยนะอันหนึ่งก็คือว่าหน้าวัดมีแม่น้ำนี่ก็เด็กก็จะทำไงดีเห็นพระเครื่องในกรุนี่เยอะดีนะเอาก้อนดินหาก้อนอิฐมาคว้างเล่นนี่มันยากกว่าพระในกรุนี่พร้อมอยู่แล้วขนาดพอดีเลยแล้วมากมายไม่รู้กี่พันใช่ไหมก็เลยเด็กพวกนี้ก็ไปเอาพระในกรุเนี่ยกอบกันมาแล้วก็มาริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็คว้างแข่งกันเอ้าใครจะคว้างได้ไกลกว่ากันเนี่ยหลวงพ่อบอกสมัยท่านเด็กท่านก็ทำเนี่ยก็คือไปเอาพระในกรุแล้วก็มาริมแม่น้ำแล้วก็มาคว้างแข่งกันสนุกกันอย่างเงี้ยนะนี่พอรู้อย่างนี้พวกคนวัดพระใหม่อะไรสมัยหลังๆเนี่ยน้ำในแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะหน้าแรงมันก็ลดมากใช่ไหมเนี่ยพอลดมากตะลิ่งมันยาวยื่นไปเนี่ยก็ไปเดินริบตะลิ่งกันมาหาพระที่รุ่นหลวงพ่อเนี่ยเคยเอามาคว้างเล่นกันมาเด็กๆผมยังไปได้องค์หนึ่งเลยนะเดินริมตะลิ่งเนี่ยชายแม่น้ำได้เกือบเต็มองค์เลยนี่อย่างนี้ตอนก็หมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มานึกอะไรมากพระวัดบางกลางสมัยหลังนี่มาเช่าก็เป็นหมื่นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสมัยนั้นเขากลายเป็นว่าเด็กเล่นสนุกไปเลยนะเนี่ยให้เข้าใจคือมันค่อยๆวิวัฒนาการมาว่าถ้าว่ามีการที่ว่ามีพระมีพระในกลุ่มมากทีนี้บางกลุ่มเนี่ยนะมีพระขนาดใหญ่บางขนาดเล็กบางสวยงามมากบางอะไรบางนี่ก็ญาติโยมมาวัดเนี่ยก็ใครๆก็บางสมัยหลังมีพระในกลุ่มที่แตกก็เหลือน้อยลงไปก็อยากจะได้องค์สวยๆไปไว้บ้านนี่ก็เอาเลือกเอาเองต่อมาชักน้อยลงตอนนี้ถ้าพระชักเอาละเหลือน้อยลงก็พระก็เป็นผู้เก็บรักษาเองละอันนี้เห็นว่าญาติโยมคนไหนเป็นคนดีมีศรัทธาก็ให้คนนั้นใช่ไหมต่อมาก็มีผู้ทำบุญเห็นว่าคนไหนทำบุญมากๆแล้วก็ให้ของที่ระลึกให้พระองค์ใหญ่องค์สวยนะทำบุญน้อยหน่อยก็ให้องค์ที่เล็กๆนะไม่ค่อยสวยหรือว่าดัดดาดพื้นๆนะองค์ที่หายากก็ให้คนที่ถวายบำรุงวัดมากโดยที่ว่าไม่ได้นึกในแง่ตอบเป็นว่าเป็นสิ่งตอบแทนที่ว่าเขามาเพราะอันนั้นไม่ใช่เขามาทำบุญเขาเองอยู่แล้วนะแล้วก็พระก็เห็นว่าไหนๆมีอยู่แล้วก็จะต้องให้ต้องแจกกันอยู่แล้วก็แจกคนมีศรัทธาจะดีกว่าก็เขาแสดงสัญญาณมาว่าเขาศรัทธามากแล้วก็ให้ของที่มีค่ามากอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะเป็นแบบให้ไปต่อมาคนชักติดใจไปวัดแล้วได้อะไรพระมาบ้างอะไรบ้างต่อไปพระในกลุ่มหมดเอาแล้วทีนี้รุ่นโบราณตอนหลังๆนี่พระในกลุ่มถ้าไม่มีแล้วครับเป็นแทบจะหมดยุคเลยนะพระในกลุ่มแตกเอาแล้วทีนี้ทำไงล่ะคนชักเกิดอยากได้พระก็ทำใหม่สิทีนี้เอาแบบเอาพระองค์เก่ามาทำแบบแล้วก็ทำพิมพ์พระใหม่ขึ้นมาคราวนี้แหละครับมันเริ่มที่จะวิวัฒนาการให้คนมีศรัทธาต่อมามันชักว่าคนอยากจะได้พระก็เลยไปทำบุญที่วัดนี่กลายเป็นว่าคนที่จะไปทำบุญเนี่ยมีเจตนาขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี้ทำบุญก็ไปทำใช่ไหมได้มานั่นเป็นเรื่องของพระให้ต่อมาตัวเองชักอยากจะได้พระจึงไปทำบุญก็เอาเงินไปถวายต่อมาก็เลยนี่แหละเห็นเขาชัดแล้วใช่ไหมต่อมามันก็กลายเป็นเรื่องเหมือนกับตอบแทนต่อมามันกลายเป็นเรื่องพาณิชย์ไปเลยอะไรไปกันใหญ่เลยนี่ความหมายก็เพี้ยนหมดนี่สมัยโบราณเนี่ยเอาทีนี้ว่าถึงการใช้วัตถุแบบนี้เป็นสื่อก็คือว่า
พราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็ได้พระมาอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็มีไว้ประจำนะก็เคารพในพระรัตนตรัยว่าท่านคุ้มครองนะอวยชัยให้พรมีไว้ประจำตัวนี่ก็รักลูกรักหลานลูกหลานโตขึ้นมาจะมีครอบครัวหรือจะไปทำหากินต่างถิ่นเอาละพ่อแม่ก็เขามาลาแล้วรักลูกมากพระนี่เป็นสิ่งที่มีค่าเคารพนับถือบูชาแล้วก็มีความหมายถึงรู้สึกว่าคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วยความรักลูกก็อยากให้ลูกได้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยด้วยก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดก็ให้พระซึ่งบางทีก็รักษาไว้ตลอดชีวิตเนี่ยก็บอกลูกว่านี่นะลูกต่อลูกจะอยู่ไปไกลต่างถิ่นเนี่ยนะพ่อก็ขอมอบพระเนี่ยให้พระนี่นะคุณปู่ให้มาเอาละสินะก็แบบเดียวกันคุณปู่ก็ให้ลูกให้พ่อไว้หรือว่าบางท่านก็บอกเนี่ยอุปัชฌาย์ของพ่อให้ไว้หรืออุปัชฌาย์ให้คุณปู่คุณปู่ไม่พออีกทีหนึ่งโอ้โยงกันเป็นสายเลยเนี่ยบอกรักษากันมาเหลือเกินนะเนี่ยเพราะความรักลูกเนี่ยอยากจะให้ลูกมีความสุขความเจริญขอมอบพระนี่ให้ลูกรักษาไว้ให้ดีนะแล้วก็ตั้งใจทำหากินประพฤติตัวให้ดีนะก็สั่งลูกอย่างนี้นี่พระนี่ก็กลายเป็นสื่อเครื่องระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ไปถึงปู่ย่าตายายนะแล้วก็โยไปหาความดีเพราะสิ่งที่ท่านให้มาพร้อมกับพระนี่ก็คือคำสอนใช่ไหมก็ให้ลึกไว้นึกถึงพระเองนึกถึงคำสอนของพ่อแม่ที่โยไปหาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องดีงามหมดเลยเพราะฉะนั้นพระเนี่ยนะองค์หนึ่งเนี่ยที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วเขาไม่ได้มีกันมากมายใช่ไหมก็เอามาก็นึกถึงพระเห็นพระนี่ก็เป็นสื่อทางใจที่โยงไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายประชาจารย์โยงไปหาพระพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์พระธรรมคำแนะนำอย่างอุปัชฌาย์ก็แบบเดียวกันลูกศิษย์นี่ใกล้ชิดมากเห็นว่าประพฤติดีไม่ให้ง่ายๆหรอกครับสมัยก่อนท่านให้แต่ว่าท่านก็ไม่ให้ง่ายแล้วลูกศิษย์คนนี้ดีมีความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรจิตใจดีงามเอ้าเขาจะไปอยู่ห่างไกลก็อย่างที่ว่าก็มอบพระนี่ให้สั่งสอนบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าทำงั้นแล้วพระไม่คุ้มครองรักษาให้ประพฤติตัวดีๆอย่างนี้แล้วก็มอบให้ไปดังนั้นพระเนี่ยเป็นวัตถุที่มีความหมายสื่อนามธรรมคุณค่าทางจิตใจความรักแล้วก็คุณความดีทั้งหลายมากมายเลยนี่แหละครับเนี่ยถ้าได้อย่างนี้แหละเป็นวิเศษเลยคือความหมายแท้แท้ดั้งเดิมของท่านเดี๋ยวนี้มันหมดความหมายเลยมันกลายเป็นว่าเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นวัตถุพาณิชย์ไปนะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงินอะไรไปอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมก็น่ากลัวเนี่ยมันก็เห็นความเสื่อมอันหนึ่งเลยเนี่ยแม้แต่เรื่องอย่างนี้ก็เสื่อมไม่ต้องไปพูดถึงอะไรหรอกเรานึกอันนี้ก็ถ้าเราฟื้นขึ้นมาได้ก็เป็นประโยชน์มากอย่าไปดูถูกพระเครื่องพระอะไรหรอกดีเป็นของที่แต่ต้องใช้ให้เป็นเพราะว่าคนที่เริ่มศึกษาโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเขาจะมาเข้าถึงธรรมะได้ทันทีเป็นไปไม่ได้ยิ่งเป็นเรื่องนามธรรมนี่ไม่สนใจแล้วฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากฟังด้วยแต่พอมีวัตถุมาใช่ไหมก็เป็นสื่อหนึ่งก็ใจชอบเห็นสวยเห็นงามอะไรต่างๆรู้สึกมีค่าอยากจะรักษาไว้ก็โยงไปหาธรรมะความดีงามก็เป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องเตือนใจระลึกอย่างหนึ่งเลยแต่ระลึกในแง่ที่ว่าเอาวัตถุมาใช้เพราะความหมายพระรัตนตรัยก็เป็นสรณะเป็นเครื่องระลึกอยู่แล้วนี่แล้วเอานี่ระลึกเอาวัตถุมาเตือนใจระลึกอีกชั้นหนึ่งเลยฉะนั้นก็ใช้ให้เป็นเอาละครับตกลงว่านี่ผมพูดยืดหยาดเลยเถิดไปและออกไปถึงพระเครื่องเลยนะ
เอาไม่เป็นไรก็กลับมาที่ว่าเรื่องสวดมนต์สวดมนต์ก็แปลว่าเลือกเอาบทที่ว่าหนึ่งก็คือเด็กเขาไม่หนักนักแล้วก็ถ้าหากว่ามีทางให้เขาเลือกได้เช่นว่าได้ศึกษามีความหมายอย่างนี้แล้วก็มีแล้วก็รู้สึกว่าท่องแล้วถูกปากเขาอะไรเนี่ยนะเราเลือกมาทีแล้วนี่ให้แกเลือกอีกทีก็เลือกเอานะแล้วก็ถ้าเป็นว่าจะสวดพร้อมกันก็ให้เลือกคนนี้เลือกอันหนึ่งคนนี้เลือกหนึ่งเรากะไว้เนี่ยว่าต้องมีเท่านั้นบทแล้วก็มารวมกันเยอะแล้วก็สวดด้วยกันนะหลวงพ่อช่วยนะบทได้ไหมครับว่าบทที่เป็นหลักก็บทที่ควรสวดสวดประจำก็มงคลสูตรเนี่ยเพราะว่าได้มงคลนี่คลุมหมดเลยใช่ไหมความหมายนี่คลุมหมดเลยมงคลเนี่ยใช่ไหมสิ่งดีงามความสุขความเจริญพรั่งพร้อมหมดเลยและเสร็จแล้วก็ความหมายได้ทันทีเลยข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาในมงคลสูตรนี่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยถึงจุดหมายเลยใช่ไหมเริ่มแต่อยู่เป็นคฤหัสถ์อเสวนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังก็ได้แล้วไม่ครบผ่านครบบัณฑิตบูชาคนควรบูชายกย่องนับถือคนที่ควรยกย่องนับถือนี่เป็นอุดมมงคลแล้วก็ว่าไปอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมคบหาคนดีอะไรพวกเนี้ยว่าไปเรื่อยเนี่ยตั้งตัวไว้ชอบได้ทำบุญเตรียมไว้แต่ก่อนอะไรเนี้ยเนี่ยก็เรื่อยไปนะฮะแล้วมงคลสูตรนี่สามารถอธิบายได้ด้วยถ้าคุณพ่อได้ศึกษาไว้ดีใช่ไหมก็ปราลบอันนี้แหละครับอธิบายไปทีละนิดละนิดวันละหน่อยก็ได้ธรรมะไปด้วยได้บทสวดไปด้วยได้บรรยากาศไปด้วยได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกที่ดีงามมีเครื่องยึดใจกันไว้ทำให้ระลึกถึงแต่บุญกุศลพอระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ใจก็เป็นกุศลทันทีนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยแล้วผูกใจไว้ทีเดียวเลยนะประสานใจไว้กับครอบครัวกับศาสนาพระรัตนตรัยโยงกันหมดเลยแล้วก็ได้ความประพฤติเครื่องนำทางชีวิตไปด้วยก็เอามงคลสูตรนี่เป็นหลักอันหนึ่งเพราะคนตอนหลังนี่เป็นเน้นไอ้ในแง่แต่เอาขลังศักดิ์สิทธิ์กันมากเช่นอย่าเอาอะไรคาถาชินบัญชรอันนั้นก็ไปมุ่งที่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์จะขลังจะช่วยอะไรใช่ไหมก็ไปมองในแง่ว่าพระสาวกองค์นั้นพระสารีบุตรมาอยู่ที่นี่พระโมคคัลลาไปอยู่ที่นั่นไปอยู่หน้าผากไปอยู่ที่หูไปอยู่ที่แก้มไปอยู่ที่ปากองค์นั้นไปอยู่ที่นั่นที่นั่นเออก็ดีหรอกแต่ว่าไม่ค่อยได้ธรรมะอะไรเลยคนเก่าโบราณกว่าเนี่ยเขากับเลือกดีใช่ไหมชินบัญชรเนี่ยมันเลือกทีหลังมงคลสูตรนี่เขาเลือกไว้ตั้งนานนี้แล้วแน่ดีถ้าเลือกไว้เขาแน่จริงๆเลยเลือกไว้มีความรู้จริงๆนะเอามงคลสูตรเป็นหลักทีนี้ก็อื่นก็เอาสิครับเลือกเอาเช่นกรณียเมตสูตรนี่ก็เป็นเรื่องของความเมตตากรุณาบทหลักนี่ก็มีมงคลสูตรนะมงคลสูตรว่าได้มงคลแล้วรัตนสูตรรัตนสูตรเนี่ยจะเดิมคือตัวอันแรกรัตนปริตมงคลสูตรนี่แต่เดิมมาไม่มีการเรียกว่าปริตเลยทั้งที่มาจัดอยู่ในชุด7ตำนาน12ตำนานนำเลยเพราะเดิมไม่ได้อยู่ในชุดปริตที่ผมบอกแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันแต่เป็นการให้เกิดมงคลซึ่งเป็นเรื่องกว้างกว่าและเป็นฝ่ายบวกนะท่านใช้คำว่ามงคลมันอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องมีคำว่าปริตนี่ตอนหลังนี่เริ่มมีคนเดี๋ยวเอ๊ะอยู่ในชุดปริตนี่น่าจะเรียกปริตด้วยชักมีการเรียกปริตที่จริงไม่ถูกมงคลสูตรเดิมมาไม่มีการเรียกว่าปริตอยู่ในชุดพระปริตมีในชุด7ตำนานแล้วก็จริงแต่ไม่เรียกปริตมงคลสูตรยังเรียกมงคลสูตรแล้วพระสูตรใดที่มาจากพระไตรปิฎกสวดเต็มสูตรก็ไม่เรียกปริตต่อเมื่อตัดบางตอนจึงเรียกว่าปริตนะก็สวดตัดมาตอนที่ต้องการก็เรียกปริตไปแต่ตอนหลังนี่ก็เรียกปนๆกันไปแล้วนะแต่เอาไปว่าถ้าคงหลักเดิมนี่มงคลสูตรก็เป็นมงคลสูตรก็เป็นหลักไว้นำเลยแล้วก็รัตนสูตรมาเป็นรัตนปริตอันนี้จะว่าด้วยพระคุณของพระรัตนตรัยรัตนสูตรนี่ก็คือเรื่องรัตนะไตรรัตน์ก็จะเป็นเรื่องพระคุณของพระรัตนตรัยแล้ว
ในคาถานี้ก็จะอธิบายความหมายของความเป็นรัตนะสิ่งมีค่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะอย่างไรแล้วก็โยงมาหาว่าสิ่งนี้ดีงามประเสริฐก็เลยทำให้เกิดกำลังใจทำให้เหมือนกับเป็นเครื่องคุ้มครองอะไรต่ออะไรนะก็บอกเอเตนะสัจวัชินะแล้วก็สวัตติโหตุเนี่ยจงความสวัสดีจงมีก็ให้เกิดความสวัสดีความสวัสดีมันก็กว้างใช่ไหมความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยทีนี้แบบเนี้ยจะไม่เหมือนกับคาถายุคหลังๆมันจะมีว่าขอให้ได้นั่นได้นี่อันนี้ไม่มียุคเดิมเนี่ยจะไม่มีว่าขอให้ได้นั่นได้นี่โยลาภผลอะไรต่ออะไรคือพวกบทสวดของพุทธศาสนาดั้งเดิมเป็นผลิตเลยมุ่งที่ความคุ้มครองป้องกันเท่านั้นส่วนคุณจะได้อะไรนั้นขอให้ทำเอาแต่บทผลิตนี้ก็คือมาทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยเพราะคนเนี่ยพื้นฐานก็คือว่าแม้จะตั้งตนในทางที่ถูกต้องแล้วจะทำการทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่มันมีความรู้สึกหวาดหวั่นพลั้นใจไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยมันทำให้เกิดความระแวงหวาดทำอะไรก็ไม่เต็มที่นั้นท่านก็เลยให้จุดเนี้ยคือพุทธศาสนาจะไม่เอื้อมไปที่ให้อ้อนวอนให้ได้สิ่งนั้นแต่ให้ในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยเพราะว่าจิตใจได้อันนี้พอได้ผลิตเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยว่าเออเราไม่ต้องไปหวาดระแวงจะทำอะไรตั้งใจทำเลยตอนนี้แหละมันก็สนับสนุนการกระทำเพราะนั้นผลิตของท่านนี่สนับสนุนกรรมสนับสนุนการกระทำเพราะมันทำให้ทำด้วยความมั่นใจทำจริงทำจังเลยแต่ถ้าเลยไปอ้อนวอนตอนนี้ฉันไม่ต้องทำแล้วรอให้ท่านบันดาลให้ท่านนี้ผิดหลักแล้วนั้นผลิตในทางพุทธศาสนาบทสวดเนี่ยท่านจึงเน้นไปอยู่แค่คุ้มครองป้องกันให้ได้ความมั่นคงปลอดภัยมีคำว่าสุขสวัสดีอย่างมากก็ให้มีสุขอะไรพวกนี้ก็จะได้หนุนการกระทำเราเพียรพยายามเราก็ไม่หวาดหวั่นอะไรและตั้งหน้าตั้งตาทำเต็มที่นี่เนี่ยทำกิจทำหน้าที่ก็จะไม่พลาดแต่นี้ถ้าไปเลยเถิดไปก็ไปขอให้ท่านบรรดาโน่นให้บรรดานี้ให้ตอนนี้แหละครับขอให้ได้ผลโดนบันดาลโดยไม่ต้องทำจบเลยตอนนี้ก็สลายหลักกรรมเลยหลักกรรมก็ไปเลยไม่อยู่กับกรรมแล้วการกระทำไม่เอาเสียเลยผิดหลักพุทธศาสนาเพราะนั้นแม้แต่บทสวดก็ต้องเข้าใจนี่นะบทสวดในพุทธศาสนาแม้แต่ที่เป็นเรื่องในทางที่เราถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านมุ่งที่ความคุ้มครองป้องกันความรู้สึกสวัสดีปลอดภัยมั่นคงมั่นใจแล้วทำอะไรได้เต็มที่ไม่ใช่ไปให้หวังผลโดนบันดาลนะเอาละครับก็มาถึงที่ท่านถามอีกอันเดี๋ยวนี้อันนี้จบยังเนี่ยใช้ได้นะฮะเอาละครับเลือกนี่ก็ไปลองเลือกดูเอาเดี๋ยวผมพูดอีกนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเมื่อกี้พูดค้างไว้นิดหนึ่งนิมนต์นะแต่ว่าขอเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าพระสูตรหรือปริตที่เป็นหลักเนี่ยหนึ่งก็มงคลสูตรใช่ไหมสองรัตนสูตรที่ว่าด้วยพระรัตนตรัยแล้วก็สามเมตตสูตรก็เรียกกันว่ากรณียเมตตสูตรชื่อเต็มว่ากรณียเมตตสูตรเรียกสั้นๆว่าเมตตสูตรนะฮะหรือเรียกว่าเมตตาปริตมาเป็นปริตอันนี้จะเป็นบทแผ่เมตตานะเรียกว่าเมตตาสากลจริงๆแผ่เมตตาให้แก่หมดเลยไม่มีใครเว้นนะอันนี้ก็เป็นสูตรหลักแล้วก็เลยไปจากนี้ก็จะไปมีพวกโพชฌงค์ผลิตก็ได้โพชฌงค์ก็เป็นพระสูตรคำสอนเลยนะเป็นหลักของเรื่องของการปฏิบัติชั้นสูงแต่ว่าเราถือเรื่องในเรื่องเดิมในคัมภีร์ว่าเกิดจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธให้พระมาสวดให้พระองค์สดับหรือว่าพระสาวกบางองค์อาพาธแล้วก็พระพุทธเจ้าไปสาธยายให้ฟังแล้วท่านหายป่วยเราก็เลยเอามาเป็นบทสวดมนต์สำหรับหายโรคให้หายอาพาธคล้ายๆเป็นนิมิตแต่ว่าแล้วก็จะได้เป็นโอกาสให้สอนทบทวนธรรมะไปด้วย